ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้มีข่าวสารสำคัญมาแจ้งให้พี่น้องนะครับก็ได้รับการติดต่อประสานงานจากทางทีมงานของเสรีไทยนะครับให้ช่วยประกาศนะครับแถลงการล่าสุดของเลขาธิการองค์การเสรีไทยนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ากับตัวผมเองนั้นปรารถนาตัวเองนะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นประโยชน์กับพลังของประชาชนนั้นก็นะครับจะเพื่อใช้ชนะของประชาชนนะครับจะยินดีนะครับทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับประสานมือร่วมใจกับทุกฝ่ายนะครับโดยที่ตราบใดที่เป้าหมายนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อการเติบโตของขบวนปฏิวัติประชาธิปไตยโดยประชาชนนะครับ แถลงการครั้งนี้นะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับได้มีลายเซ็นมาเรียบร้อยนะครับแถลงการลงวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2557ครับ ผมจะขออนุญาตอ่านให้พี่น้องได้รับฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในตอนท้ายเล็กๆน้อยๆนะครับแถลงการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพี่น้องร่วมชาติไทยที่รักทุกท่านองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั้นโดยชื่อก็ชัดเจนว่าองค์การนี้มีวัตถุประสงค์มีจุดประสงค์ที่จะทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยองค์การได้จดทะเบียนให้เป็นองค์การที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นรูปแบบ NGO คือองค์การที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควรก่อนที่เราจะได้ฐานะที่รับรองโดยทางการของสหรัฐอเมริกาผมนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและได้ถูกปล้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปโดยคสช.แล้วผมตั้งใจจะต่อสู้ในฐานะอิสระชนคนรักประชาธิปไตยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมวลมนุษยชาติทุกคนทุกเผ่าพันธุ์สีผิวศาสนาและเพศวัยโดยใช้เวทีสากลในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ให้อิสระและเสรีภาพพื้นฐานที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้โดยผมได้ยึดนโยบายโลกล้อมประเทศก้าวแรกที่ได้เข้าร่วมประชุมประจำปีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หรือ International Criminal Court โดยได้รับสิทธิในฐานะภาคีที่ร่วมมือกับ CICCหรือ Coalition for the International Criminal Court เป็นแขกรับเชิญผ่านภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะเรายังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกกับ CICC ได้ทันในปีนี้แต่จะสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ CICC เพื่อรณรงค์เรื่องการสร้างสังคมอารยะที่ไม่มีผู้ก่ออาชญากรรมโดยไม่ต้องรับผิดชอบรับโทษอีกต่อไปโดยเราจะร่วมมือกับองค์กร NGO ร่วมเป็นสมาชิกจากทั่วโลกกว่า 2,500 องค์กรเพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้ทุกรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายผู้ปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกต้องยอมลงสัตยาบันรับสนธิสัญญากรุงโรมเพื่อยอมรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศนั้นๆจะปฏิบัติตามหลักสากลที่จะคุ้มครองประชาชนไม่ให้ผู้ปกครองของประเทศเหล่านั้นกดขี่ทำร้ายหรือเข่นฆ่าประชาชนของตนอย่างป่าเถื่อนโดยใช้อำนาจกำจัดคนที่เห็นต่างกับตนโดยไร้หลักมนุษยธรรมอย่างที่ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยทุกรัฐบาลผู้มีอำนาจปกครองในประเทศจะต้องให้สัตยาบันเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะปกครองประเทศภายใต้หลักการสากลขององค์การสหประชาชาติสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นก็เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติหรือ UN และได้ร่วมลงนามก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นี้ด้วยแต่เรายังไม่ยอมให้สัตยาบันซึ่งจะเป็นการยอมรับพันธสัญญาว่าจะยอมรับกฎกติกาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าจะปกครองคนในประเทศไทยตามหลักสากลเคารพสิทธิเสรีภาพให้อิสระ
ให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนโดยให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายได้ถ้ารัฐบาลละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยการเข่นฆ่าประชาชนอีกจะต้องถูกศาลอาญาระหว่างประเทศดำเนินการพิจารณาคดีและจับตัวผู้นำที่ทำผิดมาพิจารณาและลงโทษตามหลักกฎหมายสากลได้ซึ่งก็จะเป็นหลักประกันว่าถ้าประเทศไทยให้สัตยาบันกับ ICC แล้วจะไม่มีผู้มีอำนาจในการปกครองคนใดหรือไม่มีรัฐบาลไทยชุดใดจะสามารถอยู่เหนือกฎหมายและสามารถใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือก่ออาชญากรรมโดยไม่ได้ถูกพิจารณาและถูกลงโทษเหมือนที่ผ่านมาเช่นในเหตุการณ์คนไทยถูกเข่นฆ่าข่มขู่กักขังและทำร้ายมาตั้งแต่การรัฐประหารโดยผู้ที่ทำการเรียกร้องหาประชาธิปไตยเสรีภาพความยุติธรรมในบ้านเรานั้นกลับถูกฆ่าตายกลางถนนหน้าใจกลางเมืองหลวงนับร้อยศพบาดเจ็บมากกว่าหลายพันคนและการตายและบาดเจ็บรวมทั้งการสูญหายนั้นได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีผู้ใดได้รับการพิจารณาโทษกล่าวคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตายฟรีนั่นเองดังเช่นเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาธมิน17พฤษภาคม2535สงกรานต์เลือด12เมษายน2552 10เมษายน2553ณถนนราชดำเนิน4แยกคอกวัวและ19พฤษภาคม2553ณแยกราชประสงค์เป็นต้นซึ่งจนบัดนี้คดีความก็ยังไม่ไปถึงไหนคนผิดก็ยังไม่ได้รับโทษแต่กลับมีนักโทษการเมืองที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากยังถูกจองจำและรับโทษอย่างไร้ความเป็นธรรมขณะที่บุคคลที่รับใช้ผู้มากบารมีที่ได้ก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงกลับลอยหน้าลอยนวลมิหนำซ้ำพวกเผด็จการยังพยายามยัดเยียดอำนาจของตนให้ประชาชนยอมรับให้เป็นทาสใต้กรอบที่พวกเขาขีดให้และที่เลวร้ายที่สุดก็คือมีความพยายามที่จะหาเหตุนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้ฆาตกรและคนชั่วทุกระดับรอดพ้นจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพ้นจากโทษทางกฎหมายแบบยกกระดานองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะได้พยายามดำเนินการให้นานาชาติหันมาสนใจและเข้าใจว่าเวลานี้ประชาชนคนไทยไม่มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันตามแบบสากลไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่เป็นการปกครองระบอบเผด็จการทหารที่ยึดเอาผลประโยชน์ของชนชั้นและกลุ่มบุคคลเป็นหลักโดยใช้กฎอัยการศึกกดหัวประชาชนมากกว่าครึ่งปีแล้วเพื่อให้นานาชาติช่วยกันกดดันให้ผู้มีอำนาจปกครองประเทศไทยต้องยอมรับกฎหมายสากลที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมที่เท่าเทียมทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อีกต่อไปผมขอสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้กิจกรรมที่จะทำต่อจากนี้ไปให้ผลตอบสนองต่ออุดมการณ์ขององค์การดังกล่าวข้างต้นนี้และวัตถุประสงค์การก่อตั้ง6ประการที่ได้ให้ไว้ประกาศไว้ณวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั้นให้ถึงที่สุดลงชื่อนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องลุ้นๆกันนะครับว่าเสรีไทยจะมีการเคลื่อนไหวนะครับผมเองก็ได้นะแจ้งพี่น้องไว้ว่าหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับกิจกรรมต่างๆจะเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าการดำเนินการหลายอย่างนะครับก็ยังติดขัดและก็มีกระแสบางเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่สาธารณะนะครับก็บีบคั้นให้ต้องนะครับรอจังหวะเวลาอยู่แล้วเมื่อได้เวลานะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั้นก็นะครับเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับร่วมกับคณะกรรมการบริหารทุกท่านรวมทั้งบอร์ดอำนวยการนะครับมีพี่อเนกนะครับอาจารย์ชูพงษ์พี่บูดไซส์นะครับแล้วก็ทีมงานท่านอื่นรวมทั้งก
รรมการที่ปรึกษาแล้วก็นะครับสมาชิกซึ่งขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะครับเป็นการช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆนะครับตัวผมเองโดยส่วนตัวนั้นก็ได้เรียนพี่น้องไปแล้วว่าถ้าจะต้องทำให้ขบวนของประชาชนนั้นเข้มแข็งให้เป็นพันโรงก็ยอมที่จะเป็นนะครับให้ทำอะไรช่วยได้จะยินดีช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็บังเอิญว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป้าหมายของกลุ่มภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนแม้กระทั่งนปช.ยุสเอนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับเมื่อนะครับประเทศชาติต้องการแรงสามัคคีหรือการช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะฐานะผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่กำลังดำเนินการในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาตินั้นวันนี้เราก็มาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่ไปที่ UN มาแล้วนะครับท่านจรุพงศ์ก็ขยันทำงานต่อทันทีนะครับคือเหมือนว่าวันนี้ท่านก็ยืนยันบนหลักการที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับว่าจะต้องต่อสู้อย่างเต็มความสามารถในแนวรบต่างประเทศให้ต่างประเทศล้อมประเทศก็ถือว่าการอยู่ต่างประเทศนั้นนะครับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการเข้าถึงผู้ที่มีอำนาจมีบารมีมีอิทธิพลพอที่จะไปกดดันให้เกิดสิ่งต่างๆอย่างน้อยในเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าวนะครับก็คือเอาข้อมูลไปให้ไปพบปะรู้นะแนะนำให้เห็นหน้าค่าตารู้จักหน้าค่าตากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมหลายอย่างมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมืออะไรต่างๆจริงๆวันนี้นะครับงานที่ต้องทำนั้นมีเยอะนะครับถ้าพี่น้องดูขบวนเสรีไทยเนี่ยนะครับก็ยังติดขัดอยู่หลายเรื่องแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็มีพี่น้องเราต้องการความช่วยเหลือมากมายนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องการความช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพราะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องมาทำงานร่วมกันแล้วครับนะครับวันนี้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องนะวันก่อนไปฟังคุณอาคมพูดคุยกับที่วิทยุของพี่ยุทธ LA นะครับแล้วก็น้องสุทธสาก็ได้ทราบถึงนะครับความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยวันนี้ก็ใครบริจาค กันได้ก็ช่วยกันบริจาค กันไปนะครับแต่ว่าขบวนใหญ่นั้นผมได้เรียนพี่น้องไว้แล้วว่ายังไงต้องมีการรวมศูนย์แล้วก็มีการจัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่งั้นนะครับเงินบริจาค ก็จะกลายเป็นเงินเบี้ยหัวแตกไหลไปถมลงในทะเลก็ไม่เต็มแล้วก็การที่จะสร้างแรงประสานใจกันรวมกันเป็นขบวนการปฏิวัติมันก็จะไม่เกิดเพราะนั้นจำเป็นต้องมีศูนย์กลางที่จะมานั่งนะครับคิดนั่งนำเสนออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวสร้างความน่าเชื่อถือให้กับขบวนแล้วก็เอาทุกคนมาจับมือร่วมใจกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะในฐานะใดนะครับผมเองพร้อมที่จะนะครับช่วยเหลือทุกท่านเสมอนะครับพี่อเนกซานพรานนะครับก็ได้แสดงน้ำใจนะครับรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนทุกท่านนะครับเสียสละเวลาส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราไม่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วก็นะครับเราก็ถือว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ทำให้ด้วยความเต็มใจนะครับแล้วเราก็จะดูกันต่อสำหรับพี่น้องที่สงสัยนะครับจุดยืนของนักการเมืองบ้างอะไรบ้างเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะตั้งคำถามแต่บางครั้งก่อนจะตั้งคำถามนะครับก็เตือนสติกันไปนิดหนึ่งคนที่เขาทำงานนะเขาหนักเขาเหนื่อยนะครับเสี่ยงนะครับจะไปแต่ละทีผมเห็นขบวนที่ไปเนี่ยพี่เอกนี่ก็60กว่าแล้วนะครับท่านจารุพงศ์นี่เกือบจะ70แล้วดร.สุนัยก็เกือบ70เหมือนกัน60กว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับไปดูพี่บุตรไซส์นะครับซึ่งเป็นคนที่เข้มแข็งมากับเราตลอดไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ชีวิตนะครับวันนี้ก็เอาเรียกว่าจะอยู่ถึงวันไหนเนี่ยก็ยังต้องมาตั้งคำถามกันอยู่เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแต่ท่านก็ใจสู้นะครับพี่บุตรไซส์พี่โรสนะครับเข้มแข็งกันอยู่คือเราก็มาเห็นถึงความนะครับใจสู้ของพี่น้องเห็นสภาพการที่มันจำกัดจำเขี่ยนะครับก็ผมก็อดที่จะนะครับเขาเรียกอะไรล่ะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ซาบซึ้งขอบคุณนะครับในความกล้าของท่านเหล่านี้ที่ยังพยายามทำนะครับพี่น้องนึกดูนะครับภาพคนที่อายุ60กว่าเกือบถึง70เนี่ยเดินนะครับขึ้นล่องๆนะครับนอนก็ไม่พอต้องไปเจอมวลชนต้องเตรียมการโน่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องควักกระเป๋าออกทั้งนั้นนะครับไปไหนมันก็เป็นเงินเป็นทองนิวยอร์กในค่าใช้จ่ายก็นะค่าครองชีพสูงนะครับ
ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดทั้งนั้นขณะที่คนอื่นนอนหลับกันอยู่สบายกลนครอกครอกอยู่ที่บ้านกกลูกกกเมียหรือว่านะครับกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันอยู่ในบ้านนั้นนะครับคนเหล่านี้จากบ้านจากเมืองมาแล้วก็เดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองอีกนะครับเพื่อที่จะไปแจ้งให้กับชาวโลกได้รู้ได้เห็นเพื่อไปเสนอตัวนะครับให้กับชาวโลกได้เห็นว่าพวกเรานั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยปัญหาในประเทศไทยพวกเราต้องการความช่วยเหลือก็ไปทํากันแต่ก็ยังมีพี่น้องที่นะครับมองกันในแง่ร้ายไว้ก่อนแล้วก็โยงไปนั่นมานี่นะครับผมก็ฐานะที่ผมเป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนใครที่จะแอบอ้างว่านะครับรักประชาธิปไตยรู้จักขบวนประชาธิปไตยกลัวว่าสิ่งที่ทํานี้จะไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยนะครับก็ท่านอาจจะถือว่าท่านเองคงจะรู้ดีกว่ารักประชาธิปไตยทําเพื่อขบวนประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นเรื่องที่แสดงออกในเชิงที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าของคนที่เขาทํางานนะครับการพูดการวิจารณ์นั้นมันง่ายครับมันง่ายครับแต่คุณสามารถทําได้ไหมล่ะแล้วคุณทําอะไรอยู่ไหมล่ะนะครับพอมีคนเขาทําปุ๊บแล้วเราไปพูดให้เขาเสียกําลังใจเราไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับไปดิสเครดิตไปดึงแข้งดึงขากันเนี่ยมันไม่สมควรนะครับวันนี้ใครจะยังไงก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเผื่อให้กําลังใจคนทํางานด้วยบางทีภาพที่เราเห็นเราประติดประต่อโน่นนั่นนี่นะครับโดยเราไม่รู้ความจริงแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นตุเป็นตะเนี่ยนะครับที่จริงมันเป็นสิทธิ์ผมไม่ว่าหรอกใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยแล้วจริงๆผมก็เชื่อมั่นเสมอว่าของจริงเนี่ยทองแท้ไม่กลัวไฟนะครับความจริงมันก็คือความจริงการเวลามันพิสูจน์คนสิ่งที่คนเราทํานั้นนะครับในที่สุดแล้วมันก็ปิดปากคําวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่าเป็นห่วงว่าบางครั้งเนี่ยแทนที่นะครับจะช่วยให้กําลังใจกันแล้วเป็นการไปทําลายกันเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าขบวนที่จะลุกมาต่อสู้นั้นนะซึ่งเสรีไทยก็ยังนะเป็นหย่อมก็อยู่ยังไม่ได้รวมตัวกันดีนะครับแต่ว่ามันได้เกิดพลังของมดแดงล้มช้างเกิดขึ้นในที่ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่นะครับผมก็พอจะคาดเดาออกแล้วก็ดีใจเสมอที่ได้เห็นพี่น้องกลุ่มต่างๆเริ่มสร้างผลงานของตัวเองนะครับสร้างความมั่นใจของตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งตัวเองทําได้ทําเถอะครับทําไปแต่ว่าก่อนที่เราจะนะครับวิจารณ์ข้ามกลุ่มหรือว่าไปดิสเครดิตใครเนี่ยนะครับใช้เวลานะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ยับยั้งไว้นิดหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยบางเรื่องให้เขาทําให้เสร็จก่อนทําแล้วเราค่อยดูนะครับการตัดสินก็คงไม่ใช่ว่าเขายังไม่ทันทําอะไรเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเขาพยายามจะทําสิ่งดีๆเนี่ยเราก็ไปพูดแบบนะครับปรามาสหรือว่านะครับdiscredit หรือทําให้เขาเสื่อมเสียไปซะแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ขบวนเราไม่ใช่เข้มแข็งนะครับถึงขนาดว่าจะต้องไปไล่ริดรอนคนนั้นคนนี้นักการเมืองไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีกูจะดีอยู่คนเดียวหรือยังไงแต่ดีแต่ปากอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้อีกเพราะนั้นมันก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับแต่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์ทำกันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าผมเตือนสติว่าให้เราแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็คิดในเรื่องของการให้กําลังใจขบวนประชาชนวันนี้ถูกแบ่งถูกแยกออกไปเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับถูกแบ่งถูกแยกแบ่งออกแยกออกไปหมดแผนเขานั่นน่ะลองฟังเถอะนะการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันชัดๆว่าเขานั้นต้องการจะแยกประชาชนออกจากชินวัตรพยายามจะสร้างกลไกขึ้นมาทําให้ชินวัตรนั้นหวังแล้วก็คิดจะไปต่อรองซื้ออนาคตแล้วก็ไม่ขยับในส่วนของประชาชนนะครับแต่เป้าหมายเขานั้นทําลายทั้งชินวัตรและทําลายทั้งขบวนประชาธิปไตยนะครับแจ้งให้ทราบไว้อย่างนี้แล้ววันนี้พวกเราเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่ไหนล่ะครับสิ่งที่ต้องเตรียมการก็เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อต้านรัฐธรรมนูญต่อต้านเรื่องของการสร้างความชอบธรรมแม้กระทั่งนโยบายรายวันที่มันออกมาเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับประเทศชาติทั้งสิ้นนั่นก็ยังไม่พอนะครับเราจะต้องคิดถึงการใหญ่ว่าจะทําอย่างไรให้ขบวนประชาชนนั้นเติบโตเข้มแข็งพร้อมที่จะนะครับวางอัลติเมทัมนะครับก็คือนะครับวางเงื่อนไขแบบเรียกว่าขั้นสุดท้ายนะครับว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรแล้วจะต้องได้ในส่วนที่ประชาชนควรจะได้ซึ่งนั่นเป็นงานหินเลยนะครับแต่วันนี้นะถามว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นทําเพื่ออะไรทําเพื่ออีโก้ของตัวเองทําเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองทําเพื่ออารมณ์ของตัวเองหรือทําเพื่ออะไรกันแน่แล้วที่ทำนั้นมันได้ผลดีอย่างที่ท่านอ้างท่านคิดจริงหรือไม่นะครับ
ไม่ได้ว่าใครเป็นเฉพาะเป็นพิเศษนะครับผมให้ความคิดตรงนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับทางเสรีไทยที่ให้โอกาสผมได้นำข้อความซึ่งน่าจะถือว่าเป็นมงคลนะครับข้อความที่ทำให้พี่น้องหลายท่านที่รอคอยก็อาจจะเกิดกำลังใจเป็นการชี้แจงนะครับจากท่านตัวเลขาธิการองค์การเสรีไทยเองนะครับผ่านมาให้พี่น้องทุกท่านนี่ก็เป็นก้าวย่างอีกก้าวหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเสรีไทยก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องนะเป็นตัวช่วยผลักดันส่งเสริมนะครับผมยกตัวอย่างตัวผมนะจริงๆเนี่ยผมเป็นกองหน้าในเกมฟุตบอลผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นผมเป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งคือเตะแรงแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการนะครับหาจังหวะในการยิงนะครับก็จะล็อกแลกล็อกแลกเอ้าต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกแตกยิงไปแล้วต๊อกแตกต๊อกแตกยิงไปแล้วนะครับวิ่งเตอะเตอะเตยลากเหมือนขี้เกียจแต่ว่าถึงเวลาจะยิงประตูปุ๊บปุ้มเข้าไปแล้วก็ยิงเข้านั่นคือลักษณะของเราแต่ว่าเวลาไปเล่นกับทีมที่คนแย่งกันดังหรือคนมันไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยมันไม่ยอมส่งลูกให้นะครับหรือว่าไปเล่นกับทีมที่มันไม่เคยรู้ฝีมือเราก่อนมาเห็นมาก่อนเนี่ยเห็นท่าทางเราจับบอลจับเปิร์นท่าทางอาจจะคิดว่าไอ้นี่มันคงไม่เก่งมั่งนะครับแล้วก็ไม่ส่งบอลให้ไม่อะไรให้นะครับก็เวลาไปเล่นในทีมอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ศักยภาพตัวเองไม่เต็มที่นะครับแต่ต่างกันนะครับถ้าไปเล่นกับทีมที่เขารู้ขารู้ใจแล้วก็ให้เกียรติเราให้ความสำคัญกับเราเนี่ยส่งบอลส่งอะไรมาให้นะครับก็จะกลายเป็นคนที่ทำสกอร์ให้กับทีมแบบเรียกว่าเป็นตัวน่าจะส่วนใหญ่จะทำสกอร์สูงสุดทั้งนั้นนะครับในแทบทุกทีมที่ได้เล่นมาบางคนก็มองว่าขี้เกียจมั่งบางคนไอ้ยิงแล้วมันก็แอคมั่งอะไรเงี้ยอาจจะมีไปได้ยิงเยอะแล้วก็บางทีเพื่อนๆก็แบบแม้เวลาเกมรับไม่ค่อยมาช่วยไล่นะครับแต่ยิงประตูได้แล้วก็แม้ใครก็ส่งไปให้มันก็ยิงได้สิแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะหนึ่งจะได้รับอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนต้องส่งให้ยิงประตูได้แล้วสองยิงประตูได้แล้วได้เยอะเนี่ยแล้วทำให้ยิงประตูเหมือนง่ายนะครับไอ้เพื่อนบางคนมันก็เลยไม่เห็นความสำคัญแล้วก็นะครับพยายามไม่จ่ายลูกมั่งจังหวะควรให้ไม่ให้นะครับเราอยู่ตำแหน่งดีกว่าไปจ่ายให้อีกคนมันเคยมีนี่ครับจะว่าอิจฉาริษยาหรือหมั่นไส้กันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ละสิ่งเหล่านี้นะครับมันจันที่จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนนั้นใช้ศักยภาพสูงสุดทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดกำลังใจในการต่อสู้แต่เราไปนะครับปัดแข้งปัดขากันนะครับไปดิสเครดิตกันหรือว่าไปนะครับจ้องทำให้เสียกำลังใจกันเนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยชน์ผมไม่เรียนอีกซ้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะไม่มีชื่อของใครอยู่ในหัวผมณตอนนี้แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดที่ผมเห็นมานะครับก็นำเสนออย่างนี้ก็ถือว่านะครับต้องพิสูจน์กันต่อเสรีไทยเองนะครับจากคำพูดแค่นี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเป็นความปรารถนาเป็นความตั้งใจแล้วประกาศให้พี่น้องได้รับรู้และผมคิดว่าสิ่งที่ย้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อิสรภาพเสรีภาพความมั่นคงในชีวิตนะครับและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยหลักสากลต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีงามแล้วก็เป็นอุดมการณ์ที่น่ายกย่องนะครับเราก็จะต้องมาช่วยกันว่าทำให้นะครับขบวนเสรีไทยนะครับกลายมาเป็นขบวนนำปฏิวัติซึ่งมีความเข้มแข็งนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดภูมิใจว่าได้รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเขาก็จะได้ทำงานแบบเป็นพระเอกเหมือนตอนที่ผมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำให้นักเตะนะครับดูเหมือนคนดูแล้วเหมือนไม่เก่งนะครับกลายเป็นดาวซันโวอยู่หลายครั้งนี่ก็นะครับนะเป็นข้อคิดนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเราให้ความหวังให้เกียรติเขานะครับแล้วเขามีกำลังใจแล้วเขาจะทำได้ดีกว่าที่เราคิดนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับผมเพียงดินรักไทยสวัสดีครับ